สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาทำน้ำขิงต้มน้ำขิงเสริมภูมิคุ้มกันนะคะใส่กับหญ้าหวานอันนี้ก็คือขิงที่เราทุบหรือใครจะปั่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เอามากรองทีหลังนะคะอันนี้ขิงที่เราทุบแค่พอบุบๆหรือใครจะฝานเป็นชิ้นๆก็ได้เราต้มให้รสขิงเขาออกแล้วเราก็มากรองเอาน้ำทีหลังอันนี้เราก็จะใส่หญ้าหวานลงไปเลยอันนี้หญ้าหวานจะใส่หญ้าหวานแห้งก็ได้แต่พอดีที่บ้านมีปลูกสดไว้ก็เลยจะใส่ต้มไปสักพักนะคะใช้ไฟปานกลางน้ำขิงของเราอันนี้ต้มอุ่นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นขิงทุบเนาะรอให้รสขิงรสเผ็ดเขาออกสักนิดก็จะได้รสหวานนิดๆให้ทานง่ายของหญ้าหวานตอนนี้เราต้มได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาพักไว้รอให้เย็นแล้วเราค่อยมากรองเอาน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำขิงเป็นไงคะทำง่ายมากอันนี้จะดื่มตอนเช้าอุ่นๆก็ได้นะคะแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้กินเป็นอาทิตย์ทำง่ายมากลองทำกันดูนะคะต้านเสริมภูมิคุ้มกันแต่ว่าไม่ช่วยไม่ได้ต้านโควิดนะคะฝากกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆเคล็ดลับดีๆและวิธีทำดีๆมาบอกต่อกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ